กันเลยนะครับนี่เจ้าของสมรักเขาสิสมรักก็มาด้วยแต่อยู่ข้างล่างครับทีวีเรายังไม่ได้จับสมรักนะฮะสามารถก็มาเมืองชัยก็มาแก่นสักวันนี้โอ้โหนอกจากชาวต่างประเทศดาราเต็มไปหมดเลยนะครับไปเตะฟุตบอลมาไปเตะฟุตบอลด้วยแต่อยากจะมาชมมวยด้วยคู่ที่หนึ่งฮะยกที่หนึ่งครับขอพายครับดูท่านผู้ชมแต่อย่างที่คุณทรงชัยว่านะจะเหมือนอย่างคุณทรงชัยว่าหรือเปล่าต่อน้ำหนักแต่ว่าไม่ได้ต่อ IQ นะครับนะมวยคู่นี้นะต้องขอบคุณครับต้องขอบคุณไปยังร้อยตำรวจเอกสุรัตน์โอสถานุเคราะห์บริษัทโอสถฟ้าจำกัดผู้ผลิตเครื่องดื่มฉลามคนสู้ชีวิตนะครับแล้วก็มวยวันนี้ท่านน็อกกันนะครับน้ำมันเครื่องไดเกียวเครื่องฟิสติกง่ายจะมอบเงินสด 5,000 บาทครับที่พึ่งสมุนไพรไผ่หยกไวดีรักษาเกาข้อเสื่อมมอบ 3,000 บาทครับเครื่องใช้ไฟฟ้ามิตซูบิชิต้าครับจะมอบให้กับนักมวยชกดูเดือดนะครับในวันนี้นะเครื่องใช้ไฟฟ้ามิตซูบิชิต้ายาดมท่านกุลจะมอบศิลปะครับนักมวยที่ใช้ศิลปะได้ดีเยี่ยมให้ 3,000 บาทครับแผลแตกแอนเดอร์สันจะมอบเข็มละ500บาทโอ้โหความตื่นเต้นข้างบนนะครับคุณสมมาตรฮะคุณสมิงขาวดูการออกอาวุธของนำศักดิ์แล้วถ้ายาวๆออกไปถึงจะตัวยาวจริงจะเตะไม่เข้าแปลกต่อยก็ไม่เข้าแต่ทีนี้จุดชนะของนำศักดิ์น้อยวันนี้นะเท่าที่เกจิอาจารย์อย่างคุณสมิงขาวคุณชาญชัยก็จะชนะได้ตรงแทงเข่าเข้าไปแล้วจับตีได้ไหมลูกใหญ่ลูกยาวแทงเข้าไปบดเข้าไปถ้าเตะอย่างนี้ทำไมเตะไม่ถูกเตะไม่เข้าแม้แต่โดนหมัดของแสนชัยนี่ตีลังกาได้เหมือนกันนะแม่บางทีบางครั้งแฟนมันมวยบอกว่าถือตัวใหญ่กลับบ้านเมียไม่ว่าไม่ดุไม่ตีแต่ถ้าเกิดว่าตัวใหญ่ออกทะเลแล้วก็อาจจะโดนต้องดูนะครับดูดีๆนะเป็นเรื่องที่แปลกนะหลายคู่มวยครับถึงแม้ตัวจะใหญ่ครับแต่ว่าน้ำหนักเท่ากันครับ133ปอนด์ทางด้านฝ่ายเก่งเล็กแสนชัยนี่อาจจะเป็นน้ำหนักที่ปล่อยมาแบบสบายๆครับไม่ต้องอดข้าวไม่ต้องอดน้ำแต่ว่าทางด้านนำศักน้อยวันนี้ถือว่าเป็นการทำน้ำหนักพอสมควรเพราะฉะนั้นติดตามครับเก่งเล็กแสนชัยเก่งใหญ่นำศักน้อยยกนี้เป็นยกที่1ครับแม่ไม่รู้แม่ดูรูปร่างแล้วนะครับไม่น่าเชื่อเลยว่ามาเจอกันได้ต้องยอมรับว่าสุดยอดของมวยเลยคือแสนชัยเวลานี้ไม่มีตัวต่อยแล้ว126ยัน130ไม่มีตัวชกครับวันนี้ต้องมาชก133โอ้โหเนี่ยดูยกแรกเนี่ยท่านผู้ชมนะครับถ้าแสนชัยไม่ยุบไม่ย่นไม่ย่อลงไปนี่น้ำสักน้อยลำบากเพราะ IQ อยู่ที่ตัวเตี้ยตัวเล็กฉะนั้นการออกอาวุธมาเนี่ยจะถูกเก็บหมดนะฮะทำอะไรฝ่ายแดงไม่ได้นอกจากยุทธวิธีที่เราคาดการไว้ต้องแทงเข้ามาจับตีแทงเข้ามาถ้ายืนอยู่อย่างนี้ผมคิดว่าน้ำสักน้อยเปอร์เซ็นต์ชนะยากครับก็ต้องใช้อย่างที่คุณทรงชัยว่าแผนการชกนั้นแล้วแต่ละค่ายครับจะออกมาน้ำสักน้อยภายในเวทีบนล็อกนี่เกจิอาจารย์ต่างๆนะครับที่มาชมมวยคู่นี้แล้วนะครับสถานการณ์ขณะนี้นะฮะยังให้คะแนนทางฝ่ายแดงคือแสนชัยได้เปรียบอยู่ตอนนี้นะฮะยังมองเห็นว่าแสนชัยน่าชนะมากกว่าตัวเล็กต่อตัวใหญ่ตัวเล็กถ้าภาษาพวกร้ามวยบอกแค่นั้นยังเป็นต่ออยู่แดงเหลือเชื่อไหมเนี่ยวันนี้ขนาดต่อยตัวสูงนะครับแม่แฟนมวยยังเชื่อมั่นเชื่อนี่นะอย่างนี้แล้วโอ้ตีได้ไหมสมนี้นะครับน้ำสักแพ้มาไงดูได้ดูแฟนข่าวตีแทงเลยครับกำนันประมุขโรจนตันบอกว่าวันนี้นะถ้าต่อยผมไม่ยุบไม่ลงเนี่ยเดี๋ยวจะแทงให้ตีให้แล้ววันนี้คอยดูนี่กำนันประมุขบอกโอ้โหเข้าได้เปล่าครับโอ้โหนี่ลูกแก่ขาสั้นถีบตัวยาวน่าจะถือว่าเป็นมวยที่ชกยากมากครับทางด้านแสนชัยนี่แหละครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายลูกหลอกลูกล่อโอ้เหลี่ยมต่างลงไหมพลิกไม่ลงครับตัวใหญ่พลิกตัวเล็กแล้วโดยเฉพาะลูกล็อกแขนซ้ายสามารถแสนชัยนี่ทำได้ดีมากสมมาตรต้องลุกไปฝ่ายแดงแล้วมั้งฮะตอนนี้ขณะนี้เดี๋ยวครับเดี๋ยวต้องสักครู่เพราะเห็นลุ้นเหลือเกินคุณสมมาตรต้องช่วยเสริมนะฮะก็คุณสมิงขาวต้องช่วยเสริมพี่มาตรนะครับแม่วันนี้คู่นี้นะครับสุดยอดของมวยเลยทีเดียวและโปรโมเตอร์มหาชนทรงชัยรัตนสุบรรณวันนี้ก็มาให้ข้อมูลด้วยนะครับดูแล้วผิดแผนหรือเปล่าคุณสมมาตรถ้าอยู่ในอย่างนี้และปล่อยอย่างนี้ลองของนานๆยุบนะฮะคุณสมิงขาวดูนะฮะครับดูครับว่าเกมของทางอ้าวจับแทงด้วยเข่าซ้ายใช้ความใหญ่ให้เป็นประโยชน์ครับแต่มาพลิกเหลี่ยมหักไม่ลง
ถ้าแข้งซ้ายวันนี้ไม่ทำงานแล้วก็อาจจะสร้างความลำบากครับทางด้านแสนชาเอาแล้วครับแข้งซ้ายเริ่มออกหยับแล้วออกแข้งขวาติดบังเก่งใหญ่ครับนำศักน้อยเขาอาชีพดันครับแล้วออกแข้งซ้ายโต้ไปแข้งขวาแม่ชกละมันจริงๆนะครับนี่แหละครับสุดยอดของมวยจริงๆผมก็เป็นคู่เอกนะคุณสุนิ้งขาวนี่นะฮะลูกนี้ในแล้วเป็นไงกันได้ไหมกันได้ไหมกันไม่ได้เดือดร้อนกันได้ไหมเอาถ้าไปยืนอย่างนี้ดึงอย่างนี้ไม่ล็อกไม่รัดนี่เดือดร้อนครับนอกได้ไหมคุณสมมาตรซ้ายสำลิดผลไหมแม่ลูกครับลูกครับลูกดันลูกคำตอนนี้แม่มาดูนะครับที่แข้งซ้ายนะฮะตอนนี้เข้ามาก่อนโดนหรือเปล่าหมดยกที่2ยกที่3จะเป็นอย่างไรฮะเดี๋ยวเราดูกันต่อไปครับมาลุ้นกันต่อครับยกที่3ของมวยคู่เอกในวันนี้ได้รับการโอ้โหพลิกเหลี่ยมครับใช้ความใหญ่ให้เป็นประโยชน์กิ้งไปกิ้งมาก็เดือดร้อนจะเป็นยังไงกำนันประมุขบอกว่าถ้าต่อยผมไม่ลง2ยกยกไปโอ้เออๆใครตีใครเอ้ยแตกเลยคุณสมิงขาวศอกต่างฝ่ายต่างแรกตีด้วยเข่าซ้ายพยายามจะดึงเหลี่ยมครับพลิกเหลี่ยมครับตัวเล็กก็จริงครับแม่แต่ว่า IQ นี่เหลือเกินครับแสนชัยสอคิงสตาร์มาถึงตอนนี้นี่เข้มข้นคู่ขี้ครับคู่เอกดิ้นหลุดอย่างนี้นะฮะยังปัญหาอยู่ตรงนี้น้ำสักลูกช้าแล้วเอ้าโอ้โหแม่ตัดทำท่าจะกระทงหลงทางครับนำศักน้อยตีด้วยเข่าขวาอยู่ที่การยืนระยะครับความมั่นคงตอนนี้ยกที่3ยังอยู่อีกไกลครับผลทางเข้าสู่เส้นชัยแม่มวยคู่นี้สุดยอดจริงๆอย่างนี้ต้องขอขอบคุณหัวหน้าคณะทั้ง2ฝ่ายไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางคุณสมมาตรคุณสมรักคุณสมหวังนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางฝ่ายตีไปสีน้ำเงินทั้งกำลังแก้เสยุทธ์อมรนะฮะเต็มไปหมดนะครับขอขอบคุณที่บำรุงนักมวยมันนายเป็นยังไงท่านผู้ชมดูขุนเข่าโดยตรงเลยฝ่ายน้ำเงินนะครับฝ่ายแดงป้องกันได้ไหมรู้สึกจะเหี่ยวไหมคุณสมิงขาวครับนี่แผ่วลงมานิดเดียวเดือดร้อนเป็นไงแสนชัยขาดเนื้อชิ้นหนึ่งขาดลมแก้วเดือดร้อนนะอย่างนี้นาทีนี้โอ้โหในอย่างนี้เป็นไงฮะเราเผยแพร่มวยนี้ไปทั่วโลกเผยแพร่อย่างนี้มวยอย่างนี้ไปทั่วประเทศคุณสมิงนี่มาสองไฟนี่คุณมาสุดมันครับอ้าวยังไงครับเจอกันไปลูกนี้แสนชัยเอาดูวินาทีทองของทางด้านน้ำสักน้อยตีด้วยเข่าขวาฟันด้วยศอกขวาถางป่าใหม่แล้วโอ้โหอยู่ครับเก่งเล็กเจอเก่งใหญ่เจอเบียดเจอพลิกเจอหักลงไม่ลงลงไม่ลงลงไปอยู่ข้างล่างยกนี้เป็นยกที่3เหลืออีก1นาทีความมันความสนุกมีให้เห็นมีให้ชมที่ตรงนี้แข้งซ้ายแทงไปซ้ายไม่หยุดครับทางด้านน้ำสักน้อยเอาพยายามหาเหลี่ยมแสนชัยเก่งเล็กตั้งรับผิดทำลายจังหวะน้ำสักน้อยยังคงดื้อต่อเดินต่อล็อกลัดตีด้วยเข่าซ้ายมาตัวเล็กก่อนจิงเอาหมุนล็อกหันข้างใกล้จบใกล้หมดยกที่3รอกันอีกนิดเดียว30วิเป็นยังไงคุณสมิงขาวหมดยกที่3ครับตอนนี้นาทีระทึกใจฮะอีกยกเดียวนะแสนชัยเริ่มฮึกขึ้นไหมน้ำสักน้อยต่อยท้องไปแล้วจุกไหมคุณสมิงขาวต้องช่วยด้วยนะครับมาครับบนเวทีตอนนี้เกมยังคงเหมือนเดิมครับเป็นฝ่ายเปิดเข้าหาครับทางด้านน้ำสักน้อยนักชกที่ชนะตั้งแต่ว่ายครูยันชูมือรับเข้าไปชุดใหญ่ครับเอาละครับทำท่าจะเกาะติดคิดตังค์ตอนนี้เป็นชุดเลยมีนาทีทองด้วยแล้วแรงขึ้นมาด้วยเป็นชุดเลยโอ้ยซ้ายเป็นไงต้านไม่อยู่แล้วทำท่าคุณสมิงขาวทำท่าจะต้านเดือดร้อนแล้วอย่างนี้สถานการณ์แบบนี้นี่สร้างความหนักใจให้กับทางด้านแสนชัยครับแม่เราต้องมองข้ามช็อตไปเลยมองความแข็งแรงของนำศักดิ์น้อยอยากจะให้แก้มือกับ3กอสักคนถ้ามีโอกาสถ้าผ่านวันนี้ไปได้นะผมคิดว่าทั้งคู่ต่อยได้แล้วแสนชัยไปชกอัตชัยเนี่ยถ้าแฟนมวยได้ดูอย่างนี้
ทั้งประเทศเนี่ยผมคิดว่าความสุขจะเป็นของท่านผู้ชมแต่ก็ยังประมาทไม่ได้ครับยังอยู่อีกครับยก4เพราะรายของแสนชัยนี่ประมาทไม่ได้มาแล้วเอ้าต้องดูครับโอ้โหมวยคู่นี้นำสักแล้วด้วยชกทรงนี่ถูกเลยนะครับตัวใหญ่กลับบ้านเมียไม่ดูไม่ว่าเดินตลอดมาวันนี้แสนชัยก็ชกดีนะครับดีทั้งคู่เลยมวยวันนี้แม่เล็กก็จริงนะครับตัวต่อยสวยนำสักน้อยก็ดีเดินตลอดมันทึกด้วยวันนี้แม่แฟนมวยเฮตึมทุกยกทุกนาทีเลยเดินชนอย่างเดียวนะครับน้ำสักน้อยย่นไม่ได้ด้วยนะครับย่นมาไหลเมื่อนั้นเหมือนกันสัญชัยต่อยภูมิไปก่อนน้ำสักน้อยโดนท้องมาเจอลำตัวเข้าไปนี่ถึงกับออกอาการเหมือนกันครับทางด้านน้ำสักน้อยเอาไปยังไงครับเติมเข้าไปได้หรือเปล่าเติมเข้าไปได้หรือเปล่าแสนชัยพอต่อยลำตัวน้ำสักน้อยมีอาการนะฮะเติมเข้าไปได้ไหมตอนนี้เอาน้ำสักน้อยหยุดหน่อยไหมแม่แต่รัดแน่นเหลือเกินแสนชัยอย่างนี้ทำยังไงไม่โอ้ลูกพลิกเหลี่ยมหักแทงตีเจอเข้าไปชุดใหญ่ครับทางด้านแสนชัยดูครับนาทีทองน้ำสักน้อยแข้งซ้ายหมดยกที่4มูฮัมหมัดนะครับชัยมาศชาวมุสลิมเลยทีเดียวในช่วงนี้ก็ช่วงเดือนถือศีลอดเดือนรอมฎอนนะครับวันนี้คุณพ่อชิดมาถอดมงคลแล้วคุณแม่แม่เรียมมาด้วยเลยทีเดียวมาคู่นี้ชกกันสมศักดิ์ศรีจริงๆนะครับ3นาทีสุดท้ายยกสุดท้ายของมวยคู่เอกสุดยอดในวันนี้ครับนี่ครับสุดยอดมวยไทยชกกันแบบไหนต่อยกันยังไงดมชมครับแข้งขวาจับเข็นนี่ครับเก่งใหญ่ชกกันน้ำหนัก133ปอนด์ครับก็น้ำหนักทำพอสมควรสำหรับทางด้านน้ำสักน้อยส่วนทางด้านแสนเจ้าโหยถูกพลิกหักลูกนี้คุณสมิงขาคุณชาญชัยฮะ133ปอนด์ถ้าต่อยอย่างนี้นะครับถ้า3กอจะเป็นอย่างไรน้ำสักน้อยแล้วแสนชัยนี่ไม่เสียหายนะครับไม่เสียหายเลยเพราะแพ้วันนี้ถือว่าสมมุตินะฮะถ้าแพ้วันนี้ก็ถือว่าเสียเปรียบรูปร่างเราก็เอาไปต่อยกับอัธชัยนี่ก็คงจะเป็นคู่ที่ให้แฟนมวยได้ดูทางทีวีก็สุดยอดอีกคู่เพราะทั้งคู่นี่เคยเสมอกันมาระหว่างอัธชัยกับแสนชัยแต่ถือเป็นช่วงสุดท้ายครับแหมน้ำสักน้อยวันนี้มาดีเลยวันนี้ต้องยอมรับครับการมาความพร้อมการเตรียมตัวของทางด้านน้ำสักน้อยวางแผนมาดีครับติดตลอดไม่มีการแซ่จ้องครับวันนี้พอเป็งยกหนึ่งก็ติดในเดินเบียดใช้ความใหญ่ให้เป็นประโยชน์โอ้เจอลำตัวถึงกับออกอาการเหมือนกันครับเอาแล้วครับลำตัววินาทีทองอ้าวซ้ายตรงเต็มหน้าว่าต่อช่วงสุดท้ายเหลืออีกหนึ่งนาทีเศษแม่ชกแล้วสมศักดิ์ศรีเลยวันนี้น้ำสักน้อยเนี่ยตัวใหญ่อาศัยความใหญ่นะครับเดินอัดเดินบี้ตลอดแสนชัยนี่รับไม่ไหวท่านนี่โชคดีทุกอย่างทั้งหมัดทั้งแข้งเชิงแทงนี่เหลี่ยมดีหมดแต่ว่าพอโดนปล้ำโดนอัดโดนบี้ไปแล้วเนี่ยไอ้ตัวเล็กตัวใหญ่นะครับก็และนำสักน้อยวันนี้มาแข็งมาทึกด้วยหรือว่าและมวยวันนี้ครับคุณนักชกชาวอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีช่วงเดือนนี้ก็ตีเร่งกองรัวครับตอนนี้ทุกคนก็ต้องถือศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอนปีหนึ่งก็มี1ครั้งนะครับ1เดือนเป็นช่วงสุดท้ายครับรายการมวยวันนี้นี่ก็ถือว่าได้รับการสนับสนุนจากแฟนมวยกลุ่มหนึ่งครับคนไทยกลุ่มหนึ่งนี่แหละครับที่ร่วมกันจัดรายการวันนี้ก็น้อยแห่งร้านปืนรัตนาคุณณรงค์อุ่นแพทย์กรมบางกวยคุณเสรีสิงห์ท่าเรือคุณตี้อ่อนนุชคุณตีโบเบต้องขอขอบคุณครับนี่แหละครับการนำเอาสุดยอดมวยแบบนี้มาออกทีวีให้กับท่านชมทางบ้านได้ชมกันวันนี้นี่คือความยิ่งใหญ่ของมวยทีวีช่วงสุดท้ายปีเร่งกองรวมหมดยกสุดท้ายหมดยกสุดท้ายนะครับสมรักคำสิงมาลุ้นและจะชกในวันที่5ธันวาด้วยนะครับรายการมวยเฉลิมพระเกียรติเดี๋ยวรองกรรมการสักนิดนึงกรรมการเลิศชายชูให้น้ำเงินนะครับน้ำเงินคือนำศักดิ์น้อยยุทธการกำธร